ตัวพ่อรุ่นใหญ่โพสตโมเมนต์ทำบัตรประชาชนใบใหม่ในวัย60ปีรอรับเบี้ยคนชราต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับแซมยุรน,นันนักแสดงพิธีกรรายการโทรทัศน์นักร้องและอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวไทยโดยมีผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครที่โดดเด่นมากมาย ล่าสุดเจ้าตัวได้แชร์โมเมนต์การไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ในวัย60ปีผ่านอินสตาแกรมแอดแซมยูรานุนพร้อมแคปชั่นทำบัตรประชาชนอายุเพิ่งถึงครับเพิ่งถึงรับเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับก่อนจะโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นโมเมนต์ที่กำลังเตรียมตัวถ่ายบัตรประชาชนใบใหม่โดยเล่าในคลิปว่า มาทำบัตรประชาชนใหม่วันนี้ใจกล้ามานะครับใส่ชุดตัวเดิมเมื่อแปดปีที่แล้วมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งวัดวัดกันไปเลยเจ้าหน้าที่ที่เคยทำให้ครั้งที่แล้วบอกว่าครั้งนี้น่าดูเด็กลงทำเอาคนโดนชมยิ้มแก้งปรีด้วยความภาคภูมิใจ